ตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงปู่เกื้อนก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายก็ขอเจริญสุขญาติโยมที่ได้มาปฏิบัติธรรมทุกๆวันพระก็ดีหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์ก็ดีทำให้เราได้ทำทุกวันนี่นะเราก็เจริญใจย่อแล้วก็มาอยู่ที่ใจทำอะไรทั้งหมดก็รู้อยู่กับใจนั่นนะก็มีความสุขทุกคนถ้าบางคนเห็นไหมยุคนี้มันร้อนมากถ้าไปดูในข่าวแล้วน่าปวดหัวรถชนกันทุกวันพอไอ้ความทุกข์ความเล่าร้อนนั่นน่ะก็ทำให้ออกมาแบบนี้น่ะเรามาวัดเราเหมือนมาหลอมจิตใจหลอมนี่น่ะเราหลอมของเราได้เท่าไหร่ก็ความสุขน่ะในครอบครัวในสังคมก็มากขึ้นน่ะถ้าเชื่อมหล่อไม่เป็นนี่แหละยักษ์มารมันก็เข้ามาเลยมันคอยอยู่มันคอยจังหวะเรานั่นนะยักษ์มารมันมีอาวุธเยอะเอาพกปืนพกมีดไปด้วยนั่นนะมันก็ส่งเสริมเลยนั่นนะเห็นมา เพราะฉะนั้นนะที่ญาติโยมมาปฏิบูชาของเราสติที่บอกว่าสติปัฏฐาน4นั่นน่ะมันมีค่ามากมีความสุขมากแต่ปัญญามันเกิดอายุมากเท่าไหร่ก็ทำได้นี่แหละเพื่อนบ้านก็รักอยู่คนเดียวก็มีความสุขคุณยายอยู่คนเดียวสามีก็ตายไปแล้วนั่นน่ะลูกก็ตายหมดแล้วแต่คุณยายเห็นมามีเพื่อนบ้านมีธรรมะรักษาน่ะเห็นมาก็ทำให้หล่อเลี้ยงคุณยายไปจนแตกดับนั่นเองบางคนบอกว่าขอให้คุณยายตายก่อนข้าพเจ้าจะช่วยดูแลนะเห็นมาเพื่อนบ้านนี่นะคือปฏิบัติไปย่นย่อแล้วรวมกันเรียกว่ารูปขันธ์นี่ถ้าและรูปขันธ์มันยังอยู่เนี่ยก็อาศัยธรรมะอาศัยสมาธิอาศัยนี่นะปัญญาเลี้ยงจิตใจน่ะข้าวน้ำมันไม่เท่าไหร่แล้วคุณยายบอกมาเห็นมา86แล้วแต่ธรรมะ
ล่อเลี้ยงคุณยายนั่นน่ะถึงว่าเงินทองเนี่ยเห็นมั้ยมันสมมุตินั่นน่ะได้ทุกอย่างแต่ใจมันไม่ได้ใจมันไม่ได้สมาธิมันไม่ได้ฌานมันไม่ได้เจริญสตินั่นน่ะมันก็ร้อนเผาใจเรานั่นน่ะเผาเนี่ยเรียกว่าเผาวิญญาณเราน่ะเห็นมั้ยเผานั่นน่ะเผาให้ทุกข์เผาให้ร้อนเผาให้จนแตกดับนั่นน่ะถึงว่าหลวงปู่ทุกองค์ได้สมาธิแล้วได้ปัญญาแล้วก็ธาตุขันธ์มันจะป่วยมันจะเจ็บก็เรื่องของมันมันเรื่องของโยมนะโยมรักษากันไม่ดีนะไม่ถูกนั่นนะไม่ถูกธาตุขันธ์มันก็ไปเร็วนะโยมเลี้ยงกันดีนะถูกธาตุขันธ์นั่นน่ะก็อยู่ได้นานน่ะเห็นมั้ยทุกคนรักหลวงปู่กันหมดอ่ะแต่เห็นมั้ยมันไม่ถูกธาตุขันธ์นั่นน่ะยังก็เป็นโรคไตเนี่ยเห็นมั้ย3วันล้างแล้วก็แย่แล้วหน้าดำเลยมึงหลวงปู่บางองค์ทีนี้ก็ลุงฝนตกเหรอโอ้เอาเลี้ยงไปก่อนนะท่านเทวดา เห็นมั้ยเออน่ะมันร้อนมันต้องหัวค่ํานั่นน่ะนี่น่ะมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงนั่นน่ะเห็นมั้ยทีนี้ก็เอาเลี้ยงไปก่อนนะตกนิดหน่อยพอผมน้ำมนต์ให้ก็แล้วกันเนาะทีนี้ก็หมอไม่ล้างแล้วบอกว่าไปตายได้แล้วลุงไปตายบ้านได้ก็มาถามหมอไทยก็เอาใบไม้ไปปั่นกินกับน้ำซาวข้าวเดือนเดียวตายแข็งแรงไม่ต้องกินยาหลวงแล้วก็ยังไม่ตายทุกวันนี้มาทำบุญได้มาวัดได้เนี่ยโยมมันไม่ถูกธาตุไม่ถูกกันนั่นน่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะโบราณเนี่ยเขาก็รักษากันมาต้องอายุนะเป็นพันปีนั่นน่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าเสียดายเนาะหลวงปู่บางองค์นั่นน่ะเห็นมั้ยธาตุขันธ์หลวงปู่อารามก็ดีนะอายุมากมันไม่ค่อยตายต้องกินยางูฤาษี7ตนดีนั่นน่ะ 2-3 เม็ดนี่ก็ถ่ายระบายนั่นน่ะหลวงปู่ล่าอยู่ร้อยกว่า1ปีได้กินยะพวกยางูพวกเนี้ยดีมากโยมเพราะฉะนั้นน่ะฤาษี7ตนเนี่ยหมาบ้ากัดก็ดีหมาบ้ากัดบ้าแล้วก็หายนั่นน่ะหลวงพ่อสนองท่านบอกเอาไว้เลยท่านถึงจะให้ตำราให้ทุกคนไปนั่นไว้ทำกินนั่นน่ะสงสารแล้วก็อะไรวัดนี่นะ2วันนี่หยุดเลยมันแรงมากวัดทำไมเนี่ยนั่นน่ะโยมนี่น่ะจึงบอกว่าสงสารหลวงปู่ที่จากพวกเราเร็วแทนที่จะได้อยู่8 9 10เนาะบางองค์นั่นน่ะ
จากกันไปจากกันไปนี่แหละเพราะธาตุมันไม่ถูกกันมันไม่ถูกธาตุกันกัน เหมือนการปฏิบัติธรรมนั่นน่ะถ้าเราปฏิบัติของเราไปเหมือนธรรมรักษาน่ะยายเนี่ยอยู่ได้เหมือนพุทโธเหมือนโอสถนั่นน่ะอาหารกายมันไม่เท่าไหร่แต่อาหารใจที่ต้องมีสติต้องรู้มันจะตายก็เข้ากรรมฐานเข้าสมาธิอ้าวชั่วโมง2ชั่วโมงแยกรูปแยกนามมันก็ไม่ตายอ้าวมันก็แข็งแรงกลับมาอีกเนี่ยสมาธิเป็นประเสริฐนั่นน่ะแม่สายบัวน้องหลวงพ่อสังวันถ้าคงขอขมาครูบาอาจารย์นะขอขมากันแม่สายบัวก็ไม่หลงลูกหลาน7วันเปิดมานี่เหมือนยังใส่ลงใหม่ๆตัวยังอ่อนอยู่เลยมือก็อ่อนผิวนี่สวย90น้องๆหลวงพ่อสังวันแต่นั่นแหละนี่แหละโยมพวกเราก็อวดได้เหมือนกันอวดว่าเออการถือศีลการถือศีลถือธรรมนี่แหละเป็นบุญเหลือเกินลูกหลานก็เลยไม่ร้องไห้เห็นคุณยายเป็นแบบนี้เห็นไหมเราก็ดีใจไปเราก็ได้ไปเผากันเมื่อ2ลำวันนี่นะคุณโยมนักปฏิบัติเห็นไหมทำมาเลี้ยงลูกมา9คนคุณยายได้สายบัวนะก็ได้หลวงพ่อสังวาลนี่นะชวนให้เข้าศีลเข้าธรรมโปรดญาตินะน้องชายเห็นว่าหลวงพ่อบุญเจ้าชู้ตอนหนุ่มๆหลวงพ่อก็พยายามเนาะพยายามไม่ถือศีล นั่นน่ะเดินไปก็พุทโธไปทำไปทำมากระดูกมันเดินนำหน้าได้เนาะภาวนานี่มันดีเนาะไปทำมาหลวงพ่อสังวานชวนมาบวชจนได้นั่นน่ะเห็นมาก่อนจะตายยังได้อนาคามีไปกับบุญนั่นน่ะเห็นมาอย่าเพิ่งตายเป็นเพื่อนกันก่อนอยู่กันก่อนอะไรต่ออะไรเนี่ยเห็นไหมหลวงพ่อปลอบใจนั่นน่ะเราไปสิงคโปร์อยู่อย่าเพิ่งตายเดี๋ยวค่อยให้เรามาถึงก่อนนั่นเห็นป่ะคล้ายๆว่าเหมือนท่านจะช่วยนำญาณน่ะนำญาณให้เข้าสมาธิให้ได้หลวงปู่อีกองเป็นเพื่อนๆกันนั่นแหละเพื่อนรุ่นเดียวกับหลวงพ่อสังวานเลี้ยงงัวเลี้ยงควายด้วยกันหลวงพ่อดีนะวันนี้ยังตายไม่ดียังทำใจไม่ดีวันหลังค่อยตายให้เข้าสมาธิให้ได้ก่อนน่ะเห็นไหมหลวงปู่ช่วยไว้ก่อนนั่นนะให้ไปให้ดีให้ได้นี่เห็นไหมครูบาอาจารย์เมตตาอย่างนี้แหละถึงว่า ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติได้พวกอภิญญาฌานนั่นน่ะช่วยคนได้นี่แหละคุณโยมถึงบอกว่าความดีที่เรามาปฏิบัติธรรมเรานี่แหละครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข
คนนู้นก็กระทบคนนี้ก็กระทบคนนู้นก็อาจจะเอาอย่างนู้นคนนี้ก็จะเอาอย่างนี้เหมือนประเทศชาตินะจะเอายังไงดีใช่ไหมให้ทุกคนสงบเหมือนน้ำนิ่งมันไม่ได้หรอกมันก็ต้องมีกระเพื่อมมันก็ต้องมีทุกข์มีสุขอย่างเงี้ยใช่ไหมชาวโลกก็เพราะว่าอาศัยปืนอาศัยมีดอาศัยที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่น่ะไม่กราบไหว้พระสงฆ์องค์เจ้านั่นน่ะไม่บูชาคุณพ่อคุณแม่ต้องกับเด็กๆพอ14 15เห็นไหมมีเพื่อนมีมิตรนะมีกัลยาณมิตรคือความเมานั่นเองเห็นมั้ยกล้าจะฟันพ่อแม่ก็ด่าหมดด่าอยู่เรื่อยเมา15เท่านั้นเองน่ะเห็นมั้ยนั่นแล้วจะไม่บอกว่ากาลยุคได้ยังไงเนี่ยพวกเราไม่เคยนะแสดงกับพ่อแม่อย่างเนี้ยเราไม่เคยเห็นเนาะพอมา60 70เข้านี่เห็นมาเห็นว่าเนี่ยไอ้น้ำเปลี่ยนจิตใจไอ้ยาเปลี่ยนจิตใจนั่นน่ะไอ้ยาดีไม่เอาใช่มั้ยยาดีไม่เอานั่นน่ะเอายาอะไรก็ไม่รู้ให้มันเมาให้มันมึนให้มันสนุกมันไม่สนุกสินะมันก็จะมาบังคับพ่อบังคับแม่เอาสตังค์กันเนี่ยแล้วก็บอกว่าเราเป็นผู้เจริญเราเป็นคนยุคเจริญยุคใหม่เบียดเบียนกระทั่งพ่อแม่นั่นน่ะเห็นมาคุกเนี่ยคนบอก3แสนนะมึงก็บอกก็เข้าคุกกันไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายหลวงตาต้องไปช่วยตอนหลวงตาอยู่หลวงตาต้องไปช่วยสร้างคุกให้ลูกผู้หญิงนอนอะไรต่ออะไรคุกมันเต็มเห็นนะโอ้น่าสงสารมากจึงบอกว่าวัดสังฆทานไม่เต็มนั่นน่ะวัดทุกวัดไม่เต็มยิ่งพระสงฆ์ถ้ายุคพวกเราตายกันไปหมดแล้วใครอ่ะจะมาบวชใช่ไหมนั่นน่ะเมาขึ้นมาก็แทงหลุงพ่อตายอายุ90 นั่นน่ะท่านผู้เจริญของชาวโลกใช่ไหมเอาบวชแล้วมันก็ยังไปเมาขึ้นมาอีกนั่นน่ะไม่รู้ไปเมาอะไรไปบินดาบาทแทงหลวงปู่เขาแล้วเนี่ยเห็นไหมโยมนี่แหละจึงบอกว่าใจเย็นคนปฏิบัติธรรมใจเย็นนั่นน่ะเห็นไหมใจเย็นเหมือนได้กินยาทิพย์นะยาสงบยาความรักยากตัญญูนั่นน่ะยารู้คุณบ้านเมืองนะไม่ปนชาติบ้านเมืองใช่มั้ยนะเพราะมีพุทโธกลัวบาปนั่นน่ะมีสัจจะนะคุณแม่สัจจะนะที่บอกว่าสัจจะพระอรหันต์น่ะเห็นมั้ยสัจจะของพระพุทธเจ้าสัจจะบารมีนั่นน่ะคุณโยมลองนึกดูไม่ดีแล้วมันล้าสมัยหมดแล้วนั่นน่ะความดีอ้าวถ้ามันไม่มีความดีก็นั่นน่ะเห็นมั้ยเครื่องทันสมัยมันเยอะนั่นน่ะก็เลยทุกข์นะทุกมันก็ทันสมัยขึ้นมาเลยนั่นน่ะน่าสงสารนะรถ
รถเขายังจอดอยู่ดีๆถอยมาชนหรือไงโอ้โหยับเยินหมดเลยไม่รู้เรื่องอะไรเมื่อกี้เนี่ยเนาะนั่นน่ะเขาก็ถ่ายเอาไว้ว่าความโกรธความโมโหนี่เองอยู่กันอย่างเงี้ยวัฏฏะวนเวียนเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าใครดูถูกพระศาสนาใครดูถูกเหมือนดูถูกพ่อแม่ดูถูกคำสอนก็เหมือนดูถูกพ่อแม่เห็นไหมพระศาสนาอุ้มชาตินะเหมือนอุ้มชาตินะหลวงตาอุ้มชาติอุ้มศาสนาหลวงตามหาบัวพระหลวงพ่อทุกๆองค์แต่ท่านก็ต้องไปธาตุขันธ์มันจะลาธาตุขันธ์เวทนานหนักแล้วนะท่านเห็นสมควรแล้วอะไรต่ออะไรก็ต้องไปเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่านี่แหละพวกเรายังอยู่นี่แหละสามัคคีกันญาติพี่น้องนี่แหละเหมือนเหมือนกาละแมนั่นน่ะใช่ไหมกาละแมมันกวนเดียวเดียวมันไม่อร่อยอ่ะมันไม่เหนียวนั่นน่ะเห็นไหมมันลำบากเหลือเกินขนมไทยอันนี้เนาะก็คนก็ชอบใช่ไหมพอมันสามัคคีกันต้องมาช่วยกันกวนนั่นน่ะเหมือนกันนั่นน่ะเห็นไหม ทีนี้หลวงปู่สุวัตท่านก็ทำบุญในอะไรยกชัดหรือว่าอะไรเห็นมาวันที่สิบเนี่ยเนาะนั่นแหละหลวงพ่อสุวัตวัดเขาปังเนี่ยเห็นมาท่านอายุมากแล้วเนี่ยปีเดียวกับหลวงพ่อสนองนั่นน่ะเราก็เจอท่านเราก็พาเด็กๆกันเนาะพระข้างหลังนะเนาะหลวงปู่องค์นี้เจอทีไรก็ทักเราก็จำนานๆเจอก็จำไม่ได้แต่ท่านจำเราได้นั่นน่ะท่านกันนิมนต์ไปนั่นน่ะนิมนต์เราไปด้วยทีนี้ก็บอกว่าพระครูก็คงไปด้วยมั้งนั่นน่ะทีนี้ก็หลวงปู่สุวัตท่านลูกติดวันเกิดของท่านเอาปลามาปล่อยสองตันได้ปลาดุกไปปล่อยแม่น้ำแถวเพชรบูรณ์นั่นท่านว่าโอ้โหเรากินมากินกันมานานแล้วไอ้ปลาดุกย่างกับไอ้สะเดาอะไรต่ออะไรท่านก็พูดขำๆนะเราก็ปล่อยมันว่างสินะนั่นเองว่าปล่อยสองตันบอกโอ้ยพระผู้ใหญ่เนาะบารมีท่านเยอะนั่นเห็นมาทำอะไรนี่แหละทานบารมีชาติสุดท้ายที่สะสมมาไว้นั่นเห็นมาทำอะไรก็ได้เหมือนหลวงตามหาบัวนั่นเหมือนแก้วสารพัดนึกที่อยู่ในใจใช่ไหมอยู่ในใจของท่านเนี่ยธรรมรักษานั่นน่ะทั้งที่กระทบสารพัดนั่นน่ะหนักนั่นน่ะก็ยังได้ต้อง13ตันเราเงินดอลลาร์ไม่รู้กี่ล้านน่ะกี่หมื่นล้านใช่ไหมโยมนั่นน่ะเห็นมานั่นน่ะสารพัดต้องอดทนนั่นน่ะหลวงตาเป็นจอมอดทนเลยนั่นน่ะตัดนิ้วแล้วก็ยังไม่กลัวยังทนเนาะนั่นน่ะทนจนทนไม่ไหวถึงจะไปน่ะเห็นมานี่แหละคุณโยมถึงว่าให้นึกถึงถ้าเราจะท้อแท้นั่นน่ะเห็นมาการช่วยเหลือเกื้อกูลการเข้าวัดเข้าวาเราก็
นี่แหละเหมือนอย่างกับช่วยครอบครัวเราสะท้อนกลับไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเห็นไหมคนนู้นก็ว่าคนนี้ก็ว่าโอ้เราไม่อยากเข้าวัดอะอย่าไปท้อใจเราก็บอกโยมอย่าไปท้อใจนั่นแหละที่หลวงปู่แจ็คว่าแหละหูผีทำเป็นหูผีตาผู้ดีจมูกมด มดมันฉลาดพอมันได้กินน้ำผึ้งมันมาเลยรีบไปกินเลยน่ะมันอร่อยของหวานไอ้ไม่ดีมันไม่กินนะไอ้มดมันฉลาดเหมือนลิงอ่ะน่ะลิงฉลาดมันกินนิดเดียวมันไม่ถูกรสมันไม่กินอ่ะใช่ไหม ลิงมันฉลาดไม่งั้นมันตายเขาเบื่อมันตายมันจะกินนิดเดียวมันน่ะมันชิมดูก่อนมาบางคนเขาบอกต้นไม้ต้นนี้อย่ากินนะกินแล้วตายพระก็ลองกินดูตายจริงๆเห็นตั้งไงบึงการนู่นแหละท่านบอก ไม่รู้ต้นไม้อะไรนะเห็นไหมสู้ลิงไม่ได้ลิงมันฉลาดนั่นน่ะมันจะชิมนิดเดียวนั่นน่ะนี่นะคุณโยมจึงบอกว่าต้องอดทนพวกเราเดี๋ยวเราก็ตายแล้วใช่ไหมไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าแต่เราต้องเอา ธรรมรักษาเนี่ยไปให้ได้เนี่ยที่ว่ามันยกวิญญาณเรายังไงตัวเจ้าตัวธรรมะเนี่ยมันเป็นยังไงนั่นน่ะสมาธิมันยังไงมันถึงจะยกใจเราไปเข้าถึงนิพพานนั่นน่ะใช่ไหมบางคนเห็นมากว่าจะไม่กระเทือน นั่นน่ะเห็นไหมหลวงปู่หลวงตาสายฝ่าเหมือนแม่ทัพอ่ะไปสนามรบแล้วครูบาอาจารย์นี่เปรียบเสมือนแม่ทัพใหญ่นั่นน่ะธนูก็ต้องทนหอกก็ต้องทนดาบก็ต้องทนนั่นน่ะนี่แหละเรียกว่า ทิ่มแทงมาฆ่าศึกนั่นน่ะเห็นไหมท่านบอกว่าช้างศึกมันต้องทนหมดธนูหอกดาบนั่นน่ะจึงว่าต้องมีทหารคอยกันไอ้สี่คนนั่นน่ะกันแม่มาทิ่มแทงขาช้างเนี่ยโอ้โหลำบากเหลือเกิน ต้องอดต้องทนเนี่ยทหารอดทนเหมือนกันนักภาวนาใช่ไหมถ้าใครทนเวทนาได้นั่นน่ะเรียกว่าเหมือนลุยน้ำลุยไฟที่ไหนอ่ะใช่ไหมไฟในตัวเรานี่เองไฟเย็นไฟร้อนมานั่งจน นั่งจนมันวางเฉยโอ้โหไม่ใช่ของเล่นเนาะไอ้ความปวดความเจ็บถ้ามันจะตายมันเจ็บทุกตารางนิ้วหายใจก็เจ็บนั่นน่ะหายใจสั้นก็เจ็บหายใจยาวก็ปวดนั่นน่ะเห็นไหมที่บอกว่าคุณยายหลวงปู่ว่า นครกายนครเนี่ยเห็นไหมลบกับนครลบกับสังขารนั่นน่ะคอยปอบคอยโยนคอยดุคอยว่าคอยติเตียนใจตัวเองนั่นน่ะเห็นไหมไม่ได้ติเตียนใครไม่ต้องไม่ได้ว่าใครนั่นเห็นไหมเพราะฌานจิตอันเนี้ย ที่รักษาน่ะธรรมรักษา
จิตที่ได้ฌานได้ทำสมาบัติได้นะรู้จักประคับประคองจิตหลวงพ่อสนองก็พูดออกมาอยู่คำหนึ่งว่าไอ้ลมหายใจมันหายไปนั่นน่ะมันหายใจจนละเอียดจนเราจับไม่ได้นั่นน่ะคนเข้านิโรธได้ก็หายใจในท้องนั่นเองถ้ามันไม่หายใจเลยตายเนี่ยไม่ใช่หยุดหายใจ7วันหรือ28วันเนาะนั่นน่ะหรือว่าเข้าสมาบัติไป6ปี4ปีเนี่ยใช่ไหมน่ะมันก็เข้าได้ด้วยยืนอยู่อย่างนั้นน่ะที่หลวงปู่คำคันนิ่งน่ะเห็นไหมด้วยความอดทนของท่านน่ะจนปวกมาขึ้นมาถึงครึ่งนักแข้งเลยครึ่งตัวเลยมันก็ว่าปวกมันทำรังขึ้นมานั่นน่ะความที่ท่านยืนอยู่อย่างนั้นน่ะใครมาก็นึกว่าท่านตายละเออไปพระขาวมายืนตายพวกเราจะได้บุญกันมั่งเนาะนั่นน่ะเอาพระขาวไปเผากันเถอะพวกประชุมกันนะชาวบ้านเออพอเอาไปวางไว้บนฟืนท่านก็ออกมาโอ้โหอีก7วันเราก็จะได้สำเร็จเออพวกเรานี่ยุ่งเหลือเกินชาวบ้านนี่นะ เราแอบมาอยู่ในป่าในดงแล้วยังมาเจออีกเนี่ยเห็นมั้ยพวกหาป่าของป่าเนี่ยโยมต้องเข้าใจนั่นน่ะถ้าไม่เข้าใจนะเนี่ยเห็นไหมเราก็ล้มกลางคันนะหักกลางคันนั่นน่ะเหมือนอย่างกับว่าเราอะรักษาไว้รักษาธรรมะของเรารักษาความดีนั่นน่ะนั่นน่ะจึงบอกว่าไม่งั้นพญามารมันจ้องพวกเราอยู่นะพญามารที่ใจเรานี่เองนะเห็นไหมอะไรที่บอกว่านี่แหละธนูมันมาทุกทิศทุกทางยิงมาฆ่าศึกนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าก็เหมือนกันนักปฏิบัตินี่นะที่บอกว่าเห็นมะลำบากเหลือเกินทำมาหากินค้าขายนั่นแหละพ่อแม่ทำไว้รวยก็ดีไปเนี่ยเหมือนได้ลูกๆมาเกิดก็แต่ถ้าลูกๆต่อเป็นก็นั่นแหละบูชาสมบัติของพ่อแม่ไว้ได้นะปัญญาต่อถ้าพ่อแม่ทำเอาไว้ดีแล้วเนี่ยเหมือนประเทศไทยอ่ะใช่ไหมดีมากถ้ามาทางธรรมะทั่วโลกยิ้มกันออกนะมีความสุขมีอะไรก็แบ่งกันทานได้นะมาวัดเออแปลกเนาะคนไทยเป็นผู้ชอบให้เป็นผู้ชอบช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นน่ะอ้าวต่างชาติเขาไม่ต้องให้กันจะต้องมาให้ทำไมเราก็มีรัฐบาลเลี้ยงแล้วน่ะเหมือนไม่ต้องช่วยเหลือกันน่ะเขาคิดอย่างนั้นเวลาตายเขาก็ตายคนเดียวเพราะว่ามันอยู่กันคนละบ้านนั่นน่ะนู่นน่ะพวกส่งหนังสือพิมพ์หรือว่าส่งนมมานั่นน่ะอ้าวบ้านนี้ส่งกินนะก็รู้เลยว่าคุณยายตายแล้วคุณตาตายแล้วเนี่ยจะรู้ก่อนเนี่ยคุณโยมแต่ถ้าไม่มีธรรมะนั่นน่ะเห็นไหมตายด้วยความว้าเหว
ตายด้วยความเห็นมาบางคนก็ตอนหัวค่ำมันไม่หนาวก็ประหยัดดึกดึกมันหนาวชราแล้วบางทีก็หลับไปเลยนั่นน่ะตายนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยตายได้หลายอย่างแต่คนชาวพุทธเห็นไหมมันจะรู้มันจะตายก็รู้น่ะ7วันมันจะแสดงออกนั่นน่ะ7วันเขาก็ยิ่งเตรียมตัวน่ะเตรียมตัวฝึกไอ้การฝึกกันไว้เนี่ยสมาธิสติเนี่ยใช่ไหมสมบูรณ์ผู้รู้มันเกิดแล้วนี่แหละผู้ประเสริฐเกิดแล้วนั่นนะคุณโยมจึงว่าพุทธศาสนามีค่ามากถ้าตมาไม่เจอครูบาอาจารย์ไม่เจอหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสนองก็ไม่รู้หรอกว่าพระอรหันต์หมดไปแล้วหมดไปต้องกับสมัยพุทธกาลเนาะสมัยนี้ไม่มีแล้วนั่นน่ะก็เพราะเราไม่มีในใจของเราทำไม่ได้หลวงปู่ที่นั่นก็ยังทำไม่ถึงไงนั่นน่ะ ทีนี้ก็เลยไม่มีละแม่เราเกิดมานี่ไม่มีบุญเลยเนาะที่จะได้กราบไหว้จะได้ขอพรยังเชื่อเรื่องขอพรใช่ไหมตอนฟังเทศอยู่นั่นน่ะพอมาเจอหลวงพ่อสังวานท่านบอกเราให้ใครไม่ได้หรอกพรยอมต้องทำเองหน้าแตกเลยไหมนั่นน่ะเห็นไหมยอมต้องนำพุทธเอาเองนั่นน่ะจึงจะเห็นมาเพราะว่าให้พรแต่เรารักษาพรไม่เป็นนั่นน่ะลูกเอ้ยอย่าไปตีกันนะอย่าไปทะเลาะกันนะมันห่างพ่อห่างแม่ห่างแม่มันก็ตีกันนั่นน่ะแบบเดียวกันแม่ให้พรแต่ดีลูกเอ้ยขอให้หนูเจริญนะนั่นน่ะตาหนูแทบหนูเป็นพลเมืองดีนะอะไรตาอะไรบางคนก็ไม่เชื่อใช่ไหมนั่นน่ะรักเพื่อนเนี่ยบางคนรักเพื่อนแต่จะลืมนั่นน่ะลืมพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั่นน่ะตีกันทะเลาะกันมันลืมหมดเนี่ยลืมครูบาอาจารย์ที่สอนอยู่ในโรงเรียนก็สอนปากจะคากแบบนั้นน่ะทีนี้นี่น่ะท่านบอกว่าทำยังไงที่เราจะได้เป็นญาติน่ะเป็นญาติกับพระศาสนาเป็นญาติกับพระโสดานั่นน่ะเราก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไปหาน่ะหาที่เรานี่เองน่ะโสดาใช่ไหมพระอรหันต์ก็ต้องมาหาที่ใจตัวเองนี่เองน่ะอาจารย์ก็แบบชาร์จแบตเตอรี่ไม่ได้หลวงพ่อชาบอกแหมทำยังไงแบตเตอรี่เลยเราขายบ้านหมดเลยขายที่ดินขายบ้านจะได้สำเร็จหลวงพ่อชาบอกว่าโอ้มันไม่ใช่อย่างกับไปชาร์จแบตเตอรี่เนาะ7วันมันก็สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละมันน้อยที่คนจะได้ที่ว่า7วัน7เดือน7ปีเนี่ย7ชาติเนี่ยเห็นไหมได้อย่างนี้ก็บุญเลยที่คนมาได้ชาติเนี่ยก็เพราะว่าบุญเขาเต็มแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ทำไม่ทนเราก็ไม่เต็มอยู่นั่นน่ะบุญไม่เต็มน่ะปัญญาไม่เต็มนั่นน่ะไฟไม่ยอมเต็มแบตนั่นเองแบตเตอรี่เหมือนกุศลนั่นน่ะทำไงมันก็ไม่เต็มสักที
ทำไงก็ไม่ได้อรหันต์สักทีนั่นน่ะเห็นมั้ยนั่นน่ะท่านบอกว่ามันย่อมรู้ได้กายเบาจิตเบามีความสุขตลอดไม่ร้อนก็รู้หนาวก็รู้อิ่มก็รู้พระอรหันต์หวานก็รู้เค็มก็รู้น่ะแม้แต่ไม่ยินดีเฉยกระทบแล้วเฉยนั่นน่ะใช่มั้ยที่บอกว่าไอ้ตัวรู้มันไม่ยินดีอ้าวแล้วแต่โยมทำมานั่นน่ะเห็นมั้ยนั่นน่ะแล้วแต่โยมนั่นน่ะปาริยเจ้าไม่บ่นไงอร่อยไหมหลวงปู่พอดีหวานไหมหวานพอดีกาแฟไม่ใส่น้ำตาลพอดีอ้าวหลวงปู่เอาน้ำตาลไปด้วยนั่นน่ะเอาดีเหมือนกันมันจะได้ไปรวมกันในท้องเขาลองหลวงปู่พุทธาจะนึกยังไงใช่ไหมปู่พุทธาก็เฉยน่ะให้เอาเหล้ามาเอาเบียร์มาให้กินหลวงปู่ก็เฉยท่านก็รู้ว่าไอ้เด็กคนนี้มันจะลองหลวงปู่ต้องอันนั้นมันก็เป็นลูกศิษย์ตลอดเลยหลวงปู่ไม่เมาเห็นไหมนั่นน่ะบางคนขนาดนั้นนะกว่าจะมาเป็นลูกศิษย์กันได้เนี่ยลองทายสิว่าหนูเป็นใครอ่ะสองคนเนี่ยมาด้วยกันนั่นเองหลวงพ่อก็หลับตาดูหน่อยหนึ่งคนนี้เป็นครูคนนี้เป็นพยาบาลต้องอันนั้นก็เข้าวัดตลอดเห็นไหมยอมเลยยอมมาช่วยเนี่ยเห็นไหมเพราะเขาฉลาดนั่นเองเห็นไหมเขาฉลาดก่อนจะได้ครูบาอาจารย์บางทีต้องลองขนาดหนักเห็นไหมนี่แหละคุณโยมจึงบอกว่าที่ยอมมาเข้าวัดเนี่ยยอมก็รู้แล้วว่าเนี่ยทางโลกมีแต่พอกพูนทุกทางนั้นเลยนั่นเห็นไหมไม่พอเจ้าชู้ก็ไม่พอนั่นเห็นไหมหลอกกันเท่าไหร่ก็ไม่มีพอนะเข้าไปในคุกออกมาบางคนก็ยังมาทำอีกนะเห็นไหมคล้ายๆว่าเอาคุกเป็นบ้านมันเป็นกรรมยินดีนั่นนะใช่ไหม6-7วันเข้าคุกอีกแล้วไอ้คนนี้ผมมันยังไม่ทันยาวเลยมันมาเข้าคุกอีกแล้วนะเพราะว่ามันไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยเรียกว่ายินดีในทุกข์ยินดีในคุกนั่นน่ะคุณโยมยินดีในความตายยินดีในการตีกันน่ะแบบเด็กวัยรุ่นถ้ามาโดนตัวมั่งนั่นแหละมันจะรู้ว่าโอ้มันเจ็บเนาะสมมุติว่ายิงแล้วกระดูกแตกกระดูกหักนั่นแหละมันจะนึกถึงใครมันจะนึกถึงใครคนแรกมันจะนึกถึงแม่นึกถึงพ่อแม่ไม่นึกถึงพยาบาลหมออะไรจะนึกถึงพ่อแม่พ่อแม่เป็นผู้ให้กำลังใจให้เหมือนให้โอสถทิพย์ไม่มีใครปลอบลูกถูกนอกจากพระอรหันต์ที่มีฌานรู้ใจนั่นน่ะเนี่ยยอมลงไปนึกดูจึงบอกว่าเรามาครึ่งทางแล้วขอให้คุณยอมรักษาเนี่ยรักษาน้ำใจรักษา
บุญของเราให้เต็มให้ได้นั่นแหละบางคนเห็นไหมชวนกันไปทำลงทานทำเล็กทำน้อยก็ทำน่ะเห็นไหมก็ดีแล้วนี่แหละไอ้เสียงนกเสียงกาช่างมันเถอะนั่นแหละถึงบอกว่ากระทบเครื่องกระทบนั่นแหละเหมือนเห็นไหมกินข้าวทุกวันเผาทรัพย์ทุกวันกินไปแล้วไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับตัวเองให้กับประเทศชาติให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วมันจะดียังไงใช่ไหมนั่นแหละก็เหมือนว่าเกิดมาเนี่ยเห็นไหมเหมือนหมามุ้ยนั่นแหละหมามุ้ยขนมันลายเหลือเกินคันปวดทีนี้ก็ไอ้เม็ดมันเป็นยาอีกน่ะเป็นยาไทยได้นั่นน่ะเห็นไหมบำรุงหัวใจอะไรต่ออะไรก็ได้นั่นน่ะเห็นไหมแต่เห็นไหมผิวหนังมันปวดแสบนั่นเองนั่นน่ะพรตะวันมันไม่มาไม่เหมือนกันเหมือนเห็นไหมไม่งั้นพุทธเจ้าบอกว่านกมันมาถึง4ทิศนั่นน่ะมันมาหมอบอยู่แทบเท้าพุทธองค์นะท่านนิมิตเนี่ยตัวขาวหัวดำไอ้หนอนมันมาเกาะท่านมาเกาะตำขาตำไรท่านก็ไม่ได้กลัวไม่ได้ขยักขยแงอะไรท่านก็บอกว่านั่นน่ะลาภสกาละมูดกูดนั่นน่ะท่วมเท้าก็ไม่กลัวไม่ยินดีนั่นเองท่านก็บอกอ๋อมันนั่นน่ะลาภสกาละท่านก็ไม่ได้เห็นไหมเอาไปไม่ได้แต่ถ้าเอาตัวรู้ไปผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไปนะโยมเนาะนั่นนะเราก็ได้ทำไปเถอะที่หลวงปู่ที่ญาติโยมอยู่ใกล้ได้ทำกันนะเราได้ยินกล่าวท่านอาจารย์ไพรินทร์ท่านนะเขาจะให้ไปเป็นกรรมการเผาหลวงปู่คูณด้วยทำเมนอะไรต่ออะไรเราก็ดีใจนะดีใจกับเป็นมาเขาก็ยังให้เกียรติพระสงฆ์กันนั่นแหละเห็นมาว่าพระสงฆ์เป็นผู้เชื่อมโยงนะช่วยอะไรอ่ะช่วยเครื่องมือแพทย์ช่วยสารพัดที่เขาอยากให้ช่วยแล้วพวกเราก็ช่วยได้นั่นแหละมันก็เป็นบุญของครูบาอาจารย์ทุกๆองค์นั่นเห็นไหมวัดไม่ต้องทำหรอกวัดไม่ต้องสร้างพระอยู่คนไม้ก็ไม่ได้ยอมก็มาอยู่คนไม้ผู้พูดมาอยู่คนไม้ทั้งปีก็ไม่ได้ต้องนอนห้องแอร์อีกเห็นมานั่นน่ะไม่ให้ดูถูกไม่ให้ดูถูกศาสนาคนดูถูกศาสนานะเห็นมาตายมันก็ทำเข้าสมาธิไม่ได้สิเข้าฌานไม่ได้สิก็มันดูถูกซะแล้วอ่ะใช่ไหมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะเราก็ไม่ว่าเขาโง่เนาะนั่นน่ะเพราะเขายังไม่ได้ทำสมาธิเขายังไม่ตายเขายังไม่เจ็บนั่นน่ะถ้าเขาเจ็บแล้วจะอะไรปลอบใจใช่ไหมเหมือนอย่างกับรถทับเราเนี่ยสมมุตินั่นน่ะแล้วเราจะอะไรปลอบใจมันเจ็บเหลือเกินมันทุกข์เหลือเกินเห็นไหมมันไม่ได้เท่าเก่าแล้วใช่ไหม
นั่นแหละวันนั้นน่ะเขาจะเสียใจมากนั่นน่ะเขาเดินไม่ได้นั่งรถเข็นน่ะจะเสียใจมากเหมือนอย่างที่ว่าไอ้โทรศัพท์เนี่ยมันดีแต่เอาไปเล่นเกมกันน่ะมันไม่ดีเห็นมั้ยที่บอกว่าทันจะคลอดแล้วนะทันก็ท้องสามมนแล้วนี่นะเขาก็รู้ไอ้นั่นก็บอกว่าคอยก่อนคอยก่อนคอยหมอใหญ่ก่อนเห็นมั้ยเลยลูกเขาตายนั่นเห็นมั้ยนั่นแหละไอ้โทรศัพท์เนี่ยมันดีแต่มันสับเจ้าของขึ้นมาใช่ไหมเนี่ยถ้าสับเป็นก็ดีไปสับไม่เป็นเป็นทุกข์ก็เห็นมั้ยถ้าเราไปคุยโทรศัพท์ไปขับรถไปมันก็อันตรายเพราะมันมือเดียวทีนี้ก็เอาปากเอาไว้ก็ยังดีหน่อยยังมีที่แฝงเอาไว้นั่นน่ะเห็นมั้ยมันเครื่องมือสื่อสารมันดีแต่มันเห็นมั้ยมันก็ทําให้คนเป็นทุกข์ได้นั่นน่ะเพราะกรรมใช่มั้ยโยมแล้วก็เห็นมั้ยไปตรวจบอกเป็นมะเร็งกูตัดออกหมดรังคงรังไข่ตัดออกหมดทีนี้ก็เลยกลายเป็นคนแก่เลยใช่มั้ยน่ะไม่ความแข็งแรงมันหายไปแล้วนั่นน่ะเห็นมั้ยมันไม่ระบายนั่นน่ะทีนี้ตายแล้วทีนั่นน่ะเห็นมั้ยมันเป็นกรรมถ้าพูดว่ากรรมเนี่ยกรรมมันมีจริงๆใช่มั้ยเราก็ไม่หัวเราะใครเนาะเนี่ยคุยกันว่าอย่าประมาทใช่มั้ยบุญเล็กบุญน้อยเป็นบุญนั่นน่ะปัญญาเล็กปัญญาน้อยคือเป็นปัญญานั่นน่ะเห็นมั้ยที่บอกว่าเข็มก็มีค่าใช่มั้ยถ้าเราไม่มีจักรเราต้องใช้มือน่ะต้องใช้เข็มเล็กใช่มั้ยน่ะของใหญ่เอาเข็มเล็กไปยกปัญจันทร์ก็ไม่ได้ใช่มั้ยต้องใช้ปัญจันทร์มันใหญ่นั่นน่ะเรียกว่าปัญญาใหญ่ละเห็นมั้ยตึกหลายๆชั้นไปเอาเข็มมายกก็ไม่ได้เพราะมันเข็มมันนิดเดียวน่ะแต่เข็มมันก็มีค่าเวลาใช่มั้ยถูกหนามมันแทงเอาอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเอาไม่ได้เข็มก็ต้องไปหาหนามหนามไอ้มะกรูดมั่งแหลมๆน่ะใช้ไม้เสี้ยมน่ะเห็นมั้ยเอามาบ่งเนี่ยคุณโยมของเล็กมันก็มีค่าเพราะฉะนั้นน่ะอย่าไปดูมองข้ามใช่มั้ยอย่าไปมองข้ามบุญเล็กบุญน้อย นั่นน่ะบุญความดีเนี่ยเห็นมั้ย ทีนี้บอกว่าคนบางคนน่ะที่เขายังมีกรรมนั่นน่ะควักแล้วก็ไม่มาควักจนสารพีทับหักก็ไม่มาเออนั่นน่ะ ลาบยังไม่มาพอฝักแล้วลาบมาเลยน่ะเห็นมั้ยเหมือนอะไรสนับสนุนกันเลยน่ะแม่ก็รู้อีกนะเอ็งยังไม่มีลาบกินเนี่ยฟักทองแกงบวชก็ไม่ได้น่ะช้อนหนึ่งก็ไม่ได้อิ่มแล้วเดินทางมาเป็นร้อยๆกิโลยังกินไม่ได้นั่นเห็นมั้ยเออลาบเองยังไม่มาวะนั่นน่ะไอ้คนมีลาบแม่ทำให้ก็มาเลยเหมือนสนับสนุนกันเนี่ยถึงว่าเอ๊ะทำไมทำบุญเหลือเกินทำไมบุญไม่เห็นช่วยก็ที่ว่าเรื่องของกินนั่นน่ะโอ้คนนี้ต้องสามชาติถึงจะได้เกิดมั่งคั่งต้องตายชาติหนึ่งฟ้าผ่าชาติหนึ่งเสือกัด อดข้าวตายในป่า
อ้าวอย่างนั้นน่ะย่อนย่อเลยมันชอบทำบุญน่ะเห็นไหมเขาก็เล่านะทีนี้ก็เออให้มันไปตัดฟืนในป่าขายทีนี้ก็เอาหลงทางอดข้าวเสือกัดฟ้าผ่าน่ะฟ้าผ่าเสือกัดอะไรเงี้ยชาติเดียวเลยน่ะแล้วก็ภรรยาก็ได้ยินข่าวนั่นน่ะได้ยินข่าวก็ไปดูโอ้ทำบุญตลอดแม้กระทั่งภรรยาก็ยังเอาไปจำนำเอาเงินมาทำบุญทำทานบุญไม่เห็นช่วยเลยก็กัดนิ้วตัวเองเขียนไว้ที่หน้าไงนั่นน่ะเห็นมาเขียนว่าบุญไม่ช่วยทีนี้ก็เออบุญคนนี้ไปเกิดในวังเลยนะเป็นลูกพระราชาแต่มันมีภาษาจีนติดอยู่ที่หน้านะเขียนไว้แล้วมันไม่ออกนั่นน่ะทีนี้ก็ทำไงอ่ะร้องไห้ไม่หยุดเออใครจะมาเป็นพี่เลี้ยงได้น้อถ้าลูกเราหายเราก็จะให้รางวัลเท่าไหร่ก็เอาขอให้มันหยุดร้องกันแล้วกันเนี่ยเห็นไหมบุญมันก็ช่วยไปถึงภรรยาน่ะภรรยาก็มาดูสิเขาว่ามันมีตัวหนังสืออยู่ที่หน้าผากด้วยเออลึกหรือเราจะเขียนไว้ก็ไปดูนะก็การมั่นเอามือลบและตัวหนังสือมันก็หายไปเลยก็เลยเด็กมันก็หยุดร้องเนี่ยเห็นไหมอนุเคราะห์มาอนุเคราะห์ภรรยาด้วยทั้งนั้นที่ภรรยาก็เชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งนะแต่สามีนี่เห็นไหมเชื่อเนี่ยเชื่อว่าทำบุญได้บุญนะแต่มันจะอนุเคราะห์กันตอนไหนบางคนบอกว่าไปอินเดียกลับมาก็โชคดีบางคนไปซื้อหวยก็ถูกอีกนะช่วยหลวงพ่อสนองทำไมนะเขาว่าเออมันทำอะไรก็ดีหมดนั่นเหมือนมันหนุนกันกุศลมันหนุนกันนะพวกนี้ก็แสดงว่าเขามาเกื้อกูลกันนั่นน่ะเราก็จะเสียใจใช่ไหมทำไมเราจึงปวดขาตลอดทำไมเราจึงตัวร้อนตลอดอะไรตาอะไรเนี่ยทุกข์นะทีนี้ก็บอกว่าโอ้กรรมเราทำมาในอดีตชาติใช่ไหมคุณโยมนะต้องนึกอย่างนั้นมันจะได้สบายใจมีเพื่อนคอยประคับประคองให้กำลังใจดีกว่าคนคนเดียวเนี่ยเพื่อนมีธรรมะช่วยกันนั่นน่ะประคับประคองไปจนถึงสวรรค์นิพพานนั่นน่ะเห็นไหมตายแล้วไปเผาอ่ะมันยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ประคับประคองทำความดีเนี่ยเห็นไหมนี่แหละที่เรียกว่าดีกว่าตายแล้วไปเผากันเนี่ยเหมือนว่ามันก็มีอานิสงส์แต่สู้ประคับประคองกันมาสามัคคีนั่นเห็นไหมรักกันนั่นแหละถึงยังไงเห็นไหมทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันนะประเทศชาตินั่นแหละลมเย็นก็ลมเย็นกันหมดนะทั่วโลกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นั่นแหละท่านบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็เพราะว่าบางคนเขาไม่ได้ภาวนานะเห็นไหมเขาก็มีทุกข์ไปตามภพภูมิเขานะบางประเทศก็ไฟไหม้น้ำท่วมนะก็เคยมีเมืองไทยก็เคยมีนั่นแหละเห็นไหมแผ่นดินไหวน้ำท่วม
ผ่นดินสุดเนี่ยเรียกว่าธรณีดูดใช่ไหมโยมนั่นน่ะมันก็มีกันมาเรื่อยเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่เจ้าของชีวิตเราเกิดมาก็ยังมีเห็นไหมมีธรรมชาติน่ะธาตุขันธาตุข้างนอกธาตุข้างในใช่ไหมน่ะกรรมนอกกรรมในลักษณะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคุณงามความดีเนี่ยที่เรามาปฏิบัติกันใครมีความสุขใครมีปัญญาเร็วนั่นแหละก็เหมือนอย่างว่าบุญของเขารอมาเต็มแล้วรอมาจนเต็มแล้วนั่นแหละจะสว่างแล้วเหมือนดอกบัวที่จะพ้นน้ำแล้วนั่นเองเนี่ยธรรมชาติสอนเห็นมาคนเนี่ยเรียกว่าดอกบัวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นต้นไม้ที่เกิดโลกเกิดมาแล้วมีดอกบัวนี่แหละเกิดก่อนต้นไม้อื่นนั่นเนี่ยธรรมชาติเห็นมาดินน้ำลมไฟธรรมชาติสร้างมานั่นน่ะไม่ต้องไปพูดว่าไก่หรือไข่มันเกิดก่อนนั่นน่ะน่ะมันเป็นเรื่องว่าครูบาอาจารย์บอกไม่ต้องไปพูดมันนั่นน่ะมันเกิดด้วยกรรมมันเกิดด้วยนั่นน่ะมันเกิดด้วยกรรมนั่นน่ะเกิดด้วยอะไรธาตุดินน้ำลมไฟเนาะเนี่ยท่านบอกว่าไปไม่ต้องคำนวณ นะไม่ต้องไปสมมุติกับมันแต่เราเดินสายกงนะถูกอ่ะรู้เฉยเห็นเฉยนั่นน่ะสมเคราะห์คนได้นั่นน่ะมันมีกุศลมันก็เกิดกับเรานั่นน่ะเหมือนที่หลวงปู่ได้ช่วยชาตินั่นแหละคนได้ช่วยท่านบอกว่าจะได้มีคนช่วยเราทั้งชาตินั่นเห็นไหมที่ได้ทำกันไว้เนี่ยยิ่งทำกันทุกปีเหมือนกันสวนแตงทำก็ยังทำกันอยู่ใช่ไหมนั่นแหละถ้าเราทำกันอยู่ตลอดนั่นมันก็ประเทศไทยของเราก็จะได้มีความสุขไม่ต้องเห็นไหมเป็นธาตุข้างนอกเป็นธาตุข้างในก็พออยู่แล้วถ้ายังมาเป็นธาตุข้างนอกอีกนั่นน่ะหลวงตานี่ก็เหมือนว่าปลดปล่อยนะปลดปล่อยไม่ให้เราเป็นธาตุใครนะเห็นไหมให้เราเป็นธาตุข้างเดียวดีกว่าที่เราลบกับธาตุนะธาตุที่ไม่ยอมกันนั่นเห็นไหมธาตุไม่ยอมกันเพราะยังไงวันนี้เราจะนอนนั่นบอกเรายังไม่นอนเราภาวนาก่อนนั่นแหละวันนี้เราจะไปเที่ยวเราไม่เที่ยวเนี่ยธาตุมันลบกันนั่นใช่ไหมวันนี้เราอยากจะทานข้าวให้น้อยอะไรต่ออะไรนั่นแหละอนั่นก็บอกว่าเป็นห่วงสังขารกลัวตายนะเนี่ยกว่ามันจะเป็นคนใจเดียวกันนะลบมาไม่รู้กี่แสนชาตินั่นน่ะมันไม่ยอมเต็มมันไม่ยอมเวทนาใช่ไหมเวทนามันไม่ยอมดับเวทนานั่นเองเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าครูบาอาจารย์ท่านดับเขาได้แล้วน่ะเขารู้ทันดูทันความเกิดรู้ทันความทุกข์น่ะดับทุกข์ได้นั่นน่ะนั่นน่ะจึงบอกว่ารู้หลวงปู่ท่านบอกว่ารู้เท่าเอาทันรู้กันรู้จักแก้นั่นน่ะเห็นไหม
ถ้าไม่รู้จักเท่าไม่รู้จักทันมันก็นั่นแหละมันก็เหมือนตามไปเรื่อยตามทุกข์ก็ไม่รู้ตามสุขก็ไม่รู้นั่นแหละบางคนเห็นไหมที่บอกว่าจะเป็นหญิงก็ไม่เป็นเป็นชายก็ไม่เป็นนั่นแหละหนูก็ลำคาญยังลำคาญตัวเองเขาก็เล่ากันนะนั่นน่ะญาติโยมเขามาคุยให้ฟังหนูยังนั่นน่ะเพราะกรรมมันทรมานน่ะมันทำให้ทรมานน่ะเพราะนั่นน่ะเพราะผิดมาผิดศีลมาเนี่ยมาเจ้าชู้ต้องไปเป็นงัวเป็นฝ่ายมาเกิดมาถูกเขาตอนมาถูกเขาฆ่าอะไรต่ออะไรนั่นแหละเฉพาะความเจ้าชู้เนี่ยเศษกรรมมาเกิดรีดมาหมดแล้วนั่นแหละฆ่าเวทนาหมดนั่นแหละไอ้กรรมพวกนี้มันก็เลยอโหสิกรรมไม่งั้นไอ้เศษกรรมพวกเนี้ยมันคอยตามภพตามชาติตามอาฆาตพยาบาทนั่นน่ะแต่มาโยมนั่นเรียกว่ากรรมมันอาฆาตธาตุดินน้ำลมไฟกรรมนั่นน่ะ จึงบอกว่าที่หลวงพ่อสนองว่าอย่าไปล้อเล่นกับมันเนาะไอ้มะเร็งเดี๋ยวให้หน้าดำก่อนนึงไงค่อยมาพอเป็นก็จริงๆมันเอาไม่อยู่เลยพอจะมาทานยาไตทานไม่อยู่แล้วนะเพราะว่าบางคนนี่ก็เหมือนว่าเขาหมดอายุแล้วเขาหมดความทุกข์แล้วเห็นไหมเขาไม่ต้องมาคลองขันเนี่ยหลวงปู่อยู่กับพวกเราเห็นไหมยังอยู่ได้ครับก็พยุงธาตุขันธ์ไปพอไม่ได้แล้วท่านก็ไปแล้วแบบพวกพระอริยเจ้านะท่านเหมือนว่าไปแล้วมันสบายธาตุขันธ์นี่มันเหมือนว่ารถมันน็อตมันหลวมหมดแล้วเกียร์มันหลวมหมดแล้วนะเกียร์ใหม่หรือเกียร์เก่าดีนั่นน่ะพุทธองค์ถามพระปัญหาปริศนาเกียร์ใหม่ดีพระเจ้าค่ามันมาเอาแปรปอแปรมันจะพับลงมานั่นน่ะนะอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ก็จะเข้านิพพานนะนะบอกอยากให้พระอานนท์นิมนต์ไงคนใกล้ชิดถ้าพระอานนท์รู้ทันไงขอให้พระพุทธเจ้าอยู่อีกเถอะอยู่ไว้ถึงตลอดกับตลอดกันแต่มันทรมานมันเหมือนว่ารถเก่าๆนั่นทีนี้ไปดีกว่าทำแต่เผยแพร่45ปีแล้วก็ไปดีกว่านั่นจน80ปีนั่นเห็นมาพุทธองค์ก็ไปดีกว่าใช่ไหมตังการนั่นน่ะบางองค์ก็อยู่ถึง120ปีนั่นเห็นมาแต่เห็นว่าธาตุขันธ์พุทธเจ้าได้แค่นั้นก็พอแล้วเหมือนว่าทำไม่โปรดน่ะโปรดพุทธบริษัทที่เคยร่วมบุญร่วมกุศลกันมานะให้ได้เข้านิพพานกันเยอะนั่นนะได้ไปเทวโลกได้ไปพรหมโลกเนี่ยก็เยอะใช่ไหมนี่นะคุณโยมเพราะฉะนั้นนะไม่ต้องเชื่อไงหมอสรุปแล้วพุทธเจ้าไม่ให้เชื่อแต่ให้ทำก่อนทำได้แล้วค่อยเชื่อนั่นนะพุทธเจ้าฉลาดกลัวพวกเราจะเชื่อแล้วนอนเฉยๆนั่นแหละดูเฉยๆทำด้วยนะน่ะเห็นไหม
พุทธองค์นี่ฉลาดเห็นไหมนี่แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าที่เราทำทุกสิ่งทุกอย่างไปช่วยแม้กระทั่งเครื่องมือแพทย์อวัยวะทุกวางถ้าเราตายแล้วหมอจะเอาไปใช้ได้ก็เห็นมาบางคนก็ให้บางคนก็ไม่กล้าให้กลัวไม่มีดวงตาชาติหน้าเดี๋ยวตาไม่มีอะไรตาอะไรความที่ยึดติดนั่นน่ะปวกเอ่ยอะไรเอ่ยมันก็กินหมดนั่นมันก็ไม่มีแล้วเหลือแต่กระโหลกมันกินไม่ได้มันแข็งมันอยู่นานน่ะนั่นน่ะเราก็ไม่มีดวงตาสมองก็ไม่มีนั่นน่ะจมูกก็ไม่มีเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเพราะไอ้ธาตุดินที่มันแข็งนะธาตุดินนะไอ้ธาตุน้ำเห็นไหมมันไปเร็วผุพังไปเร็วหมดนั่นน่ะที่หลวงปู่บุตราบอกว่าดูหนังข้างนอกมันไม่สำเร็จแล้วต้องดูหนังที่กายเรานะดูหนังที่แขนนั่นน่ะเห็นไหมเกศาโลมานะนักขาตันตาตัดจอเนี่ยนะคนหนังเล็บฟันเนี่ยยังเรียกว่ามันอยู่ภายนอกแต่มันน้อมเข้าไปภายในเข้าไปหนึ่งดวงใจนั่นน่ะกลัวก็ดีกล้าก็ดีมันกลัวให้เราทางผ่านถ้าเราไม่กลัวหายใจไม่ออกอึกกักก็เลยไม่เข้ามันก็เลยไม่เข้าสมาธินั่นน่ะถ้ากลัวนี่เรากลัวลมหายใจมันหมดบอกไม่ต้องกลัวโยมภาวนาไว้แล้วก็ทำเฉยๆมันจะได้ก้าวหน้าไปอีกนั่นน่ะนี่แหละจึงบอกว่าบางคนเป็นโรคหัวใจใช่ไหมตายก็ไม่ตายอ่ะทีนี้ก็อาศัยสมาธิใส่สมาธิเห็นไหมรักษาหมดไม่รู้จะกี่แสนบางคนนั่นน่ะจึงบอกว่านี่แหละจึงบอกว่าทำไงจึงจะหายนะมันยังไม่ตายทำไงมันถึงจะหายนั่นแหละหัวยาประทังไม่มีใครจะอยู่กันทักคนถึงเวลาต้องไปกันหมดประทังนั่นแหละใช่ไหมคุณโยมก็รวยล้นฟ้าก็ไม่ได้จะมาแลกความอยู่ไม่ได้เพราะมันหมดอายุต้องไปทุกคนนั่นน่ะจึงบอกว่านี่แหละเราใช้ทรัพย์ถูกเราทรัพย์ไว้ก้อนหนึ่งน่ะเอาไว้ทำบุญทรัพย์ไว้เลี้ยงบุตรภรรยาทรัพย์ไว้เห็นไหมที่บอกว่าฝากธนาคารเทวโลกน่ะพรหมโลกน่ะรู้จักสร้างบุญของเราอย่างนี้น่ะถ้าไม่งั้นนะเราไม่ทำหรอกเราไม่ทำถ้าเรามาเกิดอีกเห็นไหมนั่นน่ะมันก็ทุกข์นะแล้วก็บรรทุกแต่ความโกรธเอาไว้นั่นน่ะความโกรธเอาไว้ทีนี้ก็ลาภมันก็ไม่มาเลยนั่นน่ะเห็นไหมที่บอกว่าขอทานนี่ยังไม่ได้มีใครให้เลยนะชาตินั้นต้องอดตายต้องโดดน้ำตายดีกว่าเสียใจเห็นไหมนั่นน่ะที่บอกว่าสุนัขบางตัวมันอยู่ห้องแอร์มันห่มผ้าอย่างดีนั่นน่ะมันอยู่กับเจ้านายเลยเห็นไหมเพราะเคยช่วยเกลือกันมาถึงจะไปเป็น
สุนัขก็ยังเคยทำสร้างทานมาดีนั่นแหละแต่ไม่ได้ถือศีลไงเคยช่วยเหลือสังคมอะไรต่ออะไรนะบางทีก็ไม่ต้องไปทำไมเนี่ยงัวควายก็เลยตกงานเยอะท่านบอกแต่ก่อนนั้นต้องลากเกียนลากไถใช่ไหมต่อไปมันก็ต้องมาลากกันอีกลากเกียนลากไถนั่นนะเพราะว่ามันเวียนกลับมาอีกอะไรต่ออะไรเนี่ยลักษณะอย่างนี้แหละคุณโยมมันเจริญสุดขีดแล้วมันก็กลับมาอีกอย่างนี้แหละเพราะธาตุมันแปรปวนนะธาตุของโลกมันแปรปวนทำให้แอตแลนติกมันก็จมมาอยู่ในน้ำแอตแลนติกก็เป็นเมืองเจริญเนี่ยมันก็ยุบไปทางลำพูนมันก็มีเนาะเขาขุดก็เจอบ้านอยู่ใต้ดินเห็นนะแสดงว่ามันยุบไปไม่รู้กี่ร้อยปีพันปีนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเหมือนบ้านเชียงมันก็ยุบลงไปนั่นน่ะแผ่นดินมันเปลี่ยนอะไรต่ออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก่อนเราจะแผ่นดินกบหน้าก่อนเราจะไปถึงเมนเราก็ทำของเราจนพอใจแล้วได้มาภาวนาจนพอใจนั่นน่ะทำบุญจนพอใจแล้วเราก็เตรียมเสบียงของเราอย่างนี้แหละไม่ต้องไปขอใครขอเขาลำบากก็เกินถ้าเขาไม่ยอมให้ก็เขาลืมได้มาญาติพี่น้องลืมประมาทเห็นไหมเราก็อดไปครับไม่รู้กี่ร้อยปีเราถึงจะได้ขึ้นกันมาอีกใช่ไหมมาเจอกันอีกเนี่ยถือว่ายุคนี้เป็นยุคเจริญนะยุคยังมาถือศีลถือธรรมกันนั่นนะได้ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นนะถึงว่าเราจะโกรธเราจะโกรธจะเคืองกันน่ะเห็นไหมมันมีหมดรักโลดโกรธหลงนั่นน่ะพระบอกว่าโกรธลมๆแรงๆนั่นน่ะมันก็ไม่ได้มันก็ผูกพยาบาทนามธรรมนั่นเองมันก็ไม่มีตัวตนแต่แรงมันพยาบาทแรงมันแค้นนั่นน่ะเห็นไหมแรงทุกข์ใช่ไหมโยมนั่นแรงพยาบาทแรงความเห็นผิดของเขาอะไรต่ออะไรนั่นเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่ากุศลและจิตอันนี้ที่ประเสริฐนั่นหลวงปู่เห็นไหมท่านล่วงลับไปกันไปเยอะเลยพออายุมากเก้านั่นนะเราก็เสียดายน่ะเห็นไหมน่ะถ้าเราบำรุงธาตุขันธ์ท่านดีๆนั่นน่ะเราต้องยอมรับใช่ไหมเราเป็นเด็กๆเราก็ไม่ได้กินอาหารเลิศเลยจานเราเป็นหมื่นเป็นพันอะไรเราก็กินธรรมดาน่ะเห็นไหมนั่นน่ะกินธรรมดาสมัยนี้เห็นไหมเราก็ลืมอาหารไทยๆกันไปเยอะนั่นน่ะเหมือนที่ว่าแหละอะไรก็ดีหมดแต่คนไทยทำเดียวเนี่ยเห็นไหมไอ้ชีวภาพก็ดีไอ้น้ำชีวภาพเอามาทักผ้าก็ได้เอามาถูบ้านก็ได้ห้องน้ำก็ได้แต่ข้าทำเดียวข้าก็เก็บตำราไว้เฉยๆนะนั่นน่ะเห็นไหมก็เลยนึกว่าคนไทยเนี่ยเร็วรับอะไรเร็ว
แต่ทำเดียวๆเห็นไหมนั่นน่ะทีนี้เห็นไหมอะไรต่ออะไรที่หนูก็ดีหนูพุกตัวใหญ่ๆเลี้ยงหนูพุกดีทำกันใหญ่เลยมาเลี้ยงกันใหญ่ให้นอนมันดีไอ้ดวงมันดีก็นั่นแหละเอามาทำเพาะขายกันจิ้งรีด นี่เนี่ยเห็นมานั่นแหละสารพัดนั่นแหละที่ว่าเนี่ยอาหารที่มันเป็นโปรตีนของมันเขาว่าอย่างนั้นนั่นแหละถ้ามันไม่ใส่นะมันไม่ใส่น้ำปลาไม่ใส่เกลือตะไคร้ใบมะกรูดนะบางอย่างน่ะลองไปต้มเฉยๆให้มันมีวิตามินนะมันก็ไม่อยากกินหรอกนั่นนี่แหละเลิศรสใส่ไปที่รู้เนาะนี่แหละปรุงแต่งไปนี่แหละถึงบอกว่าก็เลยเห็นมั้ยมันก็เหมือนสวนทางกับพระพระบอกว่าอย่าเบียดเบียนสัตว์นะอย่าไปฆ่าสัตว์นะอย่าเห็นมั้ยมันก็มันสวนทางกันนั่นน่ะทางกรมมันจึงว่าใครฉลาดนั่นน่ะใครฉลาดก็มาทางพระนั่นน่ะใครฉลาดก็รู้จักมาผ่อนคลายรู้จักเห็นไหมภาระเนี่ยเข้าภาระได้ภาระห้าเนี่ยก็เหมือนเล่นภาระเล่นออกกำลังกายข้างนอกนั่นเองกำลังกายภายในก็ภายในก็ศีลธรรมเนี่ยที่สมาธินี่เองเข้าฌานเข้าสมาบัติอะไรเนี่ยเห็นไหมเวลาจะตายยังต้องมาถามหลวงพ่อสังวาลเห็นไหมหลวงปู่บางองค์เห็นไหมปะเรียนเก้ายังต้องมาถามยังต้องมาปรึกษากันนั่นแหละนี่แหละคุณโยมเพราะผู้รู้จริงนั่นแหละผู้รู้จริงเป็นผู้เจริญสองข้างนั่นแหละเห็นไหมผู้รู้จริงเหมือนหลวงปู่คูณนั่นน่ะไม่ต้องเรียนหนังสือมากใช่ไหมโยมแต่หลวงปู่คูณก็เขาเรียกว่าพุกคูณพันล้านนั่นน่ะใช่ไหมช่วยสังคมได้นั่นน่ะธรรมะไม่มีจนมีรวยนั่นรวยน้ำใจใช่ไหมโยมนั่นน่ะหลวงปู่เหมือนดูดทรัพย์มาช่วยสร้างโรงเรียนสร้างธารพัดเห็นไหมที่หลวงปู่จะทำช่วยในหลวง นั่นน่ะเหมือนหลวงพ่อประยูนนั่นแหละประยูนที่อยู่วัดดงศักดิ์เป็นพระครูเป็นแบบพระเจ้าคณะอำเภอด้วยมั้งวัดดงศักดิ์เนี่ยเขาก็เป็นญาติเคยกันนั่นแหละท่านบวชก่อนเราท่านก็ฟังหลวงพ่อสนองเทศอยู่เรื่อยก็เปิดธรรมะทีนี้วันที่9จะเผาเราก็บอกว่าโยมใครไปทำลงทานทำน้ำก็ดีเนาะเพราะว่าอาหารเนี่ยมันคงจะเยอะ
ทางน้ำเนี่ยบางคนก็ไม่ได้คิดอะนั่นน่ะพวกน้ำเติดน้ำกระเจี๊ยบน้ำมะขามเนี่ยดีมากมันเป็นยาหลวงปู่ฉันกันทุกองนั่นน่ะเห็นไหมเหมือนน่ะหลวงปู่มหาบัวเนี่ยพอน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลยอดตาลหลวงปู่ฉันเลยน่ะถือว่าเป็นน้ำบริสุทธิ์นะไม่ยาใส่ยากันบูดอะไรต่ออะไรหลวงปู่รู้นะคนรุ่นเก่านี่แหละจึงว่าเอาน้ำไปเลี้ยงพระปุณวัดดงศักดิ์เป็นวัดธาราวดีเก่านะวัดธาราวดีเก่ามันเป็นฐานโบสถ์เหมือนบางคนก็ว่าเหมือนในเทวาลัยก็เหมือนในทางฮินดูก็เหมือนนะแต่มันมีแต่ซากแต่ก็มีพระสมัยธาราวดีนั่นน่ะ1600ปีวัดเนี้ยแล้วหลวงพ่อมันหลวงปู่มันก็เป็นญาติกันนะทางญาติหลวงพ่อประยูนก็เขาว่าแล้วก็มาหลวงพ่อประยูนนะท่านอาจารย์เล็กแกอยู่แถวนั้นนะอยู่วัดหนองวันเท้านะจะเผาทีนี้เราก็เป็นเด็กๆก็ไปทำบุญอยู่สองสามวัดวัดขอพนันแต่วัดกระต่ายเต้นเราไม่ก็ได้ไปไม่ก็ได้ไปทำบุญแต่วัดปักบางเราไปมันใกล้หน่อยนั่นน่ะไปทำบุญก็เลยสนิทสนมนานๆไปเจอท่านก็เป็นโรคไตท่านก็แต่พอกไตจนตายเราบอกว่าหลวงพ่อทานตะหมุนไปบ้างนะท่านไม่เอาเลยมาพอตอนหลังท่านก็ตาย นี่นะทีนี้ตายก็เจ้าคณะตำบลอำเภอจังหวัดอะไรก็มาจัดงานกันนะให้เหมือนว่าท่านบวช40กว่าปีเนี่ยนะนั่นน่ะก็ถือว่าท่านบวชเป็นพระผู้ใหญ่น่ะ อายุก็จะ80ประมาณนั่นน่ะทีนี้ก็เห็นมาท่านก็สร้างวัดกันไว้ดูแลนั่นน่ะพาหนุ่มๆเนาะสมัยเนี้ยไปถามเจ้าคณะอำเภอโอ้ยเขาบวช7วันเขาก็ไปทำงานกันหมดแล้วเห็นมาถ้าญาติโยมไม่มาบวชเนี่ยมันจะคืนแข็งแล้วนั่นน่ะเห็นมาลูกผู้ชายก็น้อยตายข้างถนนก็เยอะใช่ไหมลูกชายคนเดียวซะอีกนะโอ้หมดเวลาแล้วเนาะนี่แหละถ้าขอให้ญาติโยมเนี่ยที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงธรรมกาน่ะลูกแกมันก็ไปกันเนาะนั่นไปทำลงทานกันหลวงพ่อประยูนท่านสบายของท่านนะแต่พวกเรานั่นแหละตาสมไว้เนาะน่ะเรามาเกิดเราได้รวยหนักๆเข้าไปอีกใช่ไหมนั่นน่ะเราจะได้พ้นความยากจนถ้าได้ถึงนิพพานเราก็สบายนะเห็นไหมเหมือนอย่างวัดสังฆทานเจ้าวัดสังฆทานที่มาอยู่ใกล้ๆเห็นไหมวัดว่าเราก็ไม่ปล่อยให้วัดว่าเราว่างไปกันหมดใช่ไหมเพราะว่าเราได้เข้าวัดปฏิบัติกันนี่แหละก็ขอบุญบารมีที่ญาติโยมได้มาภาวนาได้มาปฏิบัติธรรม
นี่ยนะให้ได้มรรคตีผลตีพระนิพพานเป็นที่ไปขอให้อยู่ในภูมหาลาโภมหายะโสมาปาลิลาโลขอให้มีทรัพย์สลิงการมากมายจะได้ช่วยพุทธศาสนาด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญโถโถเนาะ